แล้วก็เนี่ยครับขอเนี่ยครับโอ้โหเราไปเปิดต้องเปิดซีนอีกเรายุ่งยากมากครับก็เดี๋ยวครับโอเคครับขอต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่การแข่งขัน X-Shot Online Competition ครับในเซิร์ฟเวอร์ Double Kill ครับระหว่างทีมมิด PTK ครับกับยากันยุงบายยุงบินชุมนะสำหรับช่องแชทครับเลื่อนลงมาใครที่อยากรู้ว่าช่องแชทอยู่ตรงไหนครับเลื่อนลงมาในหน้าถ่ายทอดสดครับจะเจอเขียนคำว่าแชทล่างๆติดกับล็อกอิน Facebook นะนั่นแหละครับคือช่องแชทครับเดี๋ยวเราจะแปะให้นะว่าช่องแชทตรงไหนนะเราอยากจะไอ้นี่จริงครับแต่ตอนนี้ครับเขาก็นั่งเต้นกันอยู่ครับแข่งกันครับแข่งกันในด่านที่ชื่อว่าคันหรือหาดทะเลทรายนะตอนนี้ครับทางโอแฟงครับก็นั่งอยู่ครับแล้วก็นี่ห้วยทองครับยิงปืนไปหนึ่งนัดไม่รู้ยิงทำไมครับนี่ก็ขุดหลุมครับเป็นไส้เดือนเลยครับขุดหลุมเป็นไส้เดือนเลยครับเรายืนย้ำอีกทีครับว่าช่องแชทเราจะอยู่ข้างล่างครับเลื่อนลงมาจากการเห็นลิสต์การถ่ายทอดสดครับเลื่อนลงมาเลยครับแล้วก็จะช่องแชทจะอยู่ล่างๆครับตัวไม่ตัวใหญ่ๆเห็นแน่นอนครับเป็นช่องแชทนะกดเข้าไปแชทมารับโค้ดกับพี่แหนมกันได้นะครับและนี่ครับโอ้แฟงเขาก็ยังไม่มาครับนี่ครับถ้วยทองครับถือกระเป๋ากิ๊กคุมไม่เหมาะกับหน้าตาแกเลยครับถ้วยทองนะถ้วยทองทางมิด PTK อยู่ทางฝั่งสีน้ำเงินนะบอกไว้ก่อนอีแหนมครับก็แจกโค้ดกันรัวๆครับและเรารู้สึกว่าเขาจะบวกกันแล้วครับเขาจะบวกกันแล้วนี่ครับนั่งขุดรูอยู่ครับเห็นรูแล้วนี่ครับเข้ามาแล้วและยิงแต่กระโดดลงไม่ได้ครับสำหรับทางทีมอีกฝั่งครับทางยูมินชุงครับแต่เออาซาเล้งครับอาซาเล้งยิงและโดนระเบิดเข้ามาแต่วางซีโฟไปแล้วครับสำหรับทางทีมยูมินชุงครับและทางโอแฟนเก็บฮิตแมนไม่ได้ก่อนครับทางทีมมิดต้องพี่ทางมิด PDK ต้องแก้ระเบิดแล้วมีการลงมาแก้ระเบิดแล้วครับและเนี่ยเจอแล้วครับสำหรับทางอาซาเล้งยิงแต่ทางด้วยทองครับมาตามเก็บโคคนนั้นไม่ได้และไอดีโฟก็ตามเก็บอะโคเลตไม่ได้ครับและน่าจะแก้ระเบิดได้ครับสำหรับทางมิด PDK ครับและวินแรกครับกดไปครับมิด PDK ครับเอาชนะไปได้ก่อนนะครับ1-0ครับแล้วก็เราครับเราก็ต้องมาฆ่าตัวตายอีกแล้วแล้วเราก็บึ้มเรียบร้อยครับเนี่ยครับมิดแบนเนอร์ครับแกแบกบ้านไว้ทั้งหลังครับเนี่ยครับครบเด็กสร้างบ้านเป็นอย่างเงี้ยครับเนี่ยครับแบกบ้านมาไว้ทั้งหลังเลยนะแล้วนี่ครับกระเป๋าก็คิดขู่เหลือเกินครับแกมาจากเอามาแกไปซื้อมาจากในฉากเลือกคุณชายภูริพัฒน์หรือเปล่าก็ไม่รู้ครับสำหรับทางถ้วยทองนะกระเป๋าใบนี้ครับมันมีประเด็นอยู่ครับนี่ครับกระเป๋ามันน่ารักซะเหลือเกินครับสำหรับทางทีมมิด PDK นะและอาซาเล้งครับรู้สึกว่าอาซาเล้งครับ ID4 ครับเต้นมีการปาบอมไปครับและนำมาแล้วโอแฟงครับโอแฟงฝ่าควันมาแล้วแกก็มาแก้ระเบิดแล้วเพื่อน2คนครับเพื่อน2คนตามมาอาซาเล้งเก็บทางฮิตแมนไม่ได้แล้วทางมิดแบนเนอร์เก็บคนนะแล้วที่เจอครับแต่เป็นทางนี้ครับอาคอลเลกเก็บด้วยทองไม่ได้แต่มิดแบนเนอร์เก็บดับเบิลคิวเก็บแอนิมอลบายช้าแล้วก็แบงค์คีมาไปได้ครับ2-0ครับมิด PTK ขึ้นนำไปแล้วครับมาแรงจนหยุดไม่อยู่จริงครับสำหรับมิด PTK ครับแล้วครับพี่แหนมก็แจกโค้ดไปรัวๆครับใครไม่ทันเนี่ยพี่แหนมมีแจกชุดนึงแน่นอนนะช่องแชทเราอยู่ข้างล่างครับตรงข้างล่างตารางการถ่ายทอดครับมีให้กดเข้ามาแชทเพื่อรับโค้ดกันอยู่นะอย่าลืมนะเราบอกไว้ก่อนนะคุณจะได้ไม่เสียสิทธิ์ในการย่างชิงโค้ดนะหากันเจอเข้ามารอรับโค้ดกันได้นะครับแต่ใช้ให้เป็นส่วนรวมหน่อยนะครับสุภาพนิดนึงแล้วก็มานั่งจิ้มพื้นกันต่อครับนี่ครับนี่ก็เต้นครับตึ๊ดๆๆตึงไปครับเราเพลงก็เก่าซะเหลือเกินครับมีเพลงใหม่มาบอกเรามั้ยแล้วเนี่ยครับเรียบร้อยครับทางโอแฟงเก็บอะโคเลตไม่ได้ครับแต่ทางซีมยุงบินชุมครับบายยากันยุงครับแกวางบอลไปแล้วโคโคนัทเก็บด้วยทองได้ครับแล้วออกมาแล้วครับ
แต่ทางโอแฟมเป็นดับเบิลคิวครับเก็บแบงค์คีมาไม่ได้ครับแล้วตอนนี้กำลังแก้บอมแล้วเจอครับ ID4 เจอยิง ID4 เออแม็กเปลี่ยนแม็กเปลี่ยนนะแล้วยิงครับ ID4 เก็บทางแอนิมอลบายช้าไม่ได้แต่ทางแอนิมอลบายช้าเก็บโอแฟมไม่ได้ก่อนแล้วทางอาซาเลงก็มาตามเก็บศพฮิตแมนไปได้ครับแล้วมาถึงการแก้บอมครับ3-0ครับทางมิด PTK ครับขึ้นนำไปนะคุณบูมเมอร์ครับสุภาพนิดนึงนะครับถ้าเกิดไม่สุภาพแบนนะคำตัดสินของเราถือเป็นเด็ดขาดนะครับผมเตือนไว้ก่อนนะสุภาพนิดนึงนะครับเราเตือนไว้แล้วนะแล้วโอ้โหนี่ครับมีเอามีดมาเก็บฮะเนี่ยครับออกสื่อครับเราก็ไม่อยากจะพูดนะคนเลดครับโปครับเอาไงครับ30ครับรีครับรีห้องนะโอเคครับตะกี้ครับต่อหน้าต่อตาเลยครับโอ้ยโอเคครับเรารีห้องนะครับตะกี้ครับเห็นแบบแวบๆว่ามีอะไรมานะเราไม่เห็นเราไม่รู้เรื่องนะเราไม่รู้เรื่องเราเอาหัวให้พี่เข้าไปเราไม่รู้เรื่องเรากำลังช็อกอยู่ครับว่าเราเจออะไรมาถึงก็ต้องรีห้องครับตอนนี้ครับสกอร์ก็มิด PDK ครับมิด PDK ครับนำอยู่ 3-0 นะก็มีการรีห้องกันนิดหน่อยนะนิดหน่อยมีการครับก็รีห้องกันนิดหน่อยนะครับเราให้หัวห้องพี่เข้าไปแล้วครับเราก็รอทีมพร้อมนะถึงจะช่องแชทก็เดี๋ยวรอครับการรีห้องนะในตะกี้ครับทางมิด PDK ครับยังนำอยู่ 3-0 นะเรารอเกมครับเรายังเงิบเราก็เงิบเหมือนกันครับเราอยู่ดีก็เงิบครับคนนั่งภาคกันแบบแล้วก็เริ่มครับตะกี้ครับมีการอุบัติเหตุนะก็ทางมิด PDK ครับนำอยู่3-0นะก็ถ้าเกิดหลุดเราจะทำการคีย์ห้องใหม่นะแล้วก็ครับเริ่มเอาใหม่ครับ3-0ครับสำหรับทางเราก็ต้องฆ่าตัวตายก่อนตื้อดึงโอเคครับเกมตะกี้ต่อจาก3-0นะมิด PDK นำอยู่นะครับตะกี้มีการรีฮอนเกิดขึ้นนะพี่แหนมก็ใจดีเหลือเกินและนี่ครับมาแล้วเอาระเบิดยัดไปก่อนครับเราอาร์ซาเลสแต่โคโคนัทเก็บ ID4 ไม่ได้ครับแต่ทางนู้นท้องก็มาตามเก็บแอนิมอลบายชาแต่อะโคเลตก็เก็บโอแฟงได้แล้วอะโคเลตเป็นดับเบิลคิวเขาเก็บอาร์ซาเลสไม่ได้อีกครับนี่ครับกลับเข้ามาฟอร์มฮอตมากแล้วมีการวาง C4 ครับและนี่ครับทางห้วยทองครับเหลือ1ครับแกโดนปอกกระสุนสายตาแล้วโคโคนัทเก็บหัวถ้วยทองไปนี่ครับเอากระสุนปลาหัวถ้วยทองล่วงไปแล้วครับแล้วเหลือโดเดียวคู่หน้าครับน่ารักนะบิดแบนเนอร์ฮะเนี่ยครับโดเดียวคู่หน้านะมิดแบนเนอร์ก็โดนฮิตแมนเก็บไปครับและตีตื้นขึ้นมาครับสำหรับทางยากันยุเอ้ยยุงบิยากันยุงบายุงบินชุมนะยายุงขึ้นมาครับเป็น3-1เกมนะเราก็ต้องตรายก่อนครับนี่ครับพบเด็กสร้างบ้านครับนี่ก็โอ้โหเสื้อสวยมากโอแฟงครับโอแฟงไปเก็บออคโคเลตไปได้ออคโคเลตโดนไปแล้ว
แต่ ID4 ปาระเบิดยัดหัวฮิตแมนมาแต่ฮิตแมนก็เอาระเบิดยัดหัวอาซาเล่เหมือนกันและทางโอแฟนมาดับเบิลคิวเต็มเก็บโคโคนัทไปแอนิมอลบายซาก็เก็บมิดแบนเนอร์แล้วแบงกี้เมาเก็บ ID4 แต่โอแฟนก็ไปเก็บทางแบงกี้เมาได้ครับ2-1ปาระเบิดยัดไปปาระเบิดยัดไปแล้วก็มาแก้บอมครับทางมิดมาแก้บอมถ้วยทองถ้วยทองคงไม่ถ้วยทองก็ยิงแอนิมอลบายซาไปครับเอาแล้วครับเอาแล้วแล้วก็เป็นทางมิดพีทางมิดครับขึ้นมิด PTK ครับขึ้นนำไป4-1เกมครับโอ้ยเกมตะกี้ครับแกจะยิงกันดุเดือดขนาดนี้นะเกมตะกี้อยู่ดุเดือดกันขนาดนี้ครับเราก็ตายดีกว่าแล้วก็มาดูเกมครับว่ามี PDK ครับว่าจะสามารถเก็บวินนี้ไปได้หรือเปล่าแล้วเนี่ยครับทัวร์ทองอ้อมหลังมาเก็บโค้ดนั้นไปได้แล้วครับแล้วครับแล้วจะยังไงต่อนี่ครับมาก็มาตึง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 แล้วครับแล้วโอแฟงขุดหลุมครับขุดหลุมเป็นไส้เดือนครับเตรียมขุดหลุมเตรียมลงไปไส้เดือนครับนี่ครับจุดแกก็หล่อซะเหลือเกินแล้วก็เต้นตื้อดึง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 ไหมก็ยังคุ้มเชิงอยู่ครับว่าดักว่าจะมาเอดามีแต่รู้สึกว่าจะเจอแล้วแล้วเจอแล้วครับมิดแบนเนอร์เจอเก็บไปครับไอดีโฟเก็บมิดแบนเนอร์ไม่ได้ก่อนแล้วไอดีมอลเขาก็เก็บมิดแบนเนอร์ไม่ได้แต่โอแฟงก็ไปเก็บแบงกี้มาเป็นดับเบิลคิวของไอดีโฟด้วยครับที่เก็บแอนิมอลบายชาไปได้นะเหลือ4-3ครับทางมิดได้เปรียบอย่างเห็นๆครับได้เปรียบเห็นๆครับขึ้นแทนมาเลยครับขึ้นแทนมาจะปิดเกมนี้ได้เลยหรือเปล่าครับตอนนี้คุมโซนอยู่ B 1คนครับ2คนแล้วไม่ใช่1คนนี่ครับมาคุมโซนกันหมดนะมีการนั่งขุดพื้นต่อไปขุดพื้นต่อไปสำหรับทางอาซาเล้งแล้วก็เต้นครับดูเสื้อสวยมากครับยี่แหนมาทีครับโค้ดมารัวๆสำหรับวันนี้นะแล้วก็เนี่ยครับมันกดดันวินซะเหลือเกินกดดันวินซะเหลือเกินครับสำหรับทางยากันยุงครับยากันยุงครับสงสัยยี่ห้อนี้จะไม่น่าจะมาซื้อใช้ครับเพราะว่าบายยุงบินชุมครับใช้ซื้อเกิดซื้อใช้ปุ๊บนี่สงสัยครับยุงเต็มบ้านครับยากันยุงครับเหลือคนเดียวแล้วเจอแล้วแล้วก็นั่งจุดพื้นต่อไปครับเดี๋ยวคนเดียวมันเปล่าเปลี่ยวหัวใจครับมันเปล่าเปลี่ยวหัวใจเสียยิ่งกะไรนะแล้วก็ดักกันต่อไปอีกเต้นครับรองเท้าสวยมากครับแนะนำว่าไปซื้อจากตัดตุจักหรือเปล่าครับ ID4 นะอีกก็นั่งขุดครับรอครับเป็นไส้เดือนครับรอลงหลุมครับรอลงหลุมต่อไปครับเหลือคนเดียวครับแล้วเหลืออีก50วินะรอต่อไปรอฉันรอเธออยู่นะแล้วก็เงียบไว้เมื่อเราจะมาแล้วเนี่ยครับอะโคเลตไปวางระบอมครับแล้วนี่ครับมิดก็แห่กันมาครับยกขันหมากมาสู่ขออะโคเลตครับอะโคเลตบอกจะเอายังไงดี1-4ถ้าเกิดเขาแก้บอมได้วินนี้ใครก็แพ้นะอะโคเลตครับมีอะโคเลตเจอแล้วอะโคเลตโดนยิงแล้วเป็นอาซาเลงครับเก็บอะโคเลตไม่ได้ครับแล้วทางมิด PTK ครับขึ้นนำไป5-1เกมครับสำหรับทางเกมแรกและเรียบร้อยครับ5-1เกมครับทางมิด PTK ครับสามารถขึ้นนำไปได้ก่อนนะสำหรับเกมแรกครับแล้วก็เราก็รอเขาสลับฝั่งกันต่อครับเริ่มกันต่อเลยนะเดี๋ยวจบเกมนี้เราจะอัปเดตคะแนนให้เลยนะจ้าสำหรับใครที่ทายผลไปนะครับเราพร้อมก่อนครับเราลืมครับว่าเราต้องพร้อมด้วยช่องแชทครับก็อึกกระซิบกันด้วยโค้ดจากพี่แหนมนะต้องขอบคุณพี่แหนมจริงนะที่กรุณามาให้คนเราครับแต่เสียงเราจะหายแล้วเสียงเราจะหายแต่ยังครับเอาครับพี่ย่อหลุดไปครับแล้วเข้ามาแล้วเราถอดแว่นโอเคครับเราแว่นสูงข้างบนแล้วครับเราก็พลาตามาครับทั้งแฟตเอ่ยทั้งอะไรเอ่ยครับโอเคครับเริ่มเกมที่2ครับสลับฝั่งกันนะทางยุงบินชุมยากันยุงบายยุงบินชุมครับสลับมาอยู่ฝั่งสีฟ้าครับส่วนสีแดงเป็นมิด PTK ครับซึ่งใน
เกมแรกครับมิด TTK สามารถเอาชนะไปได้ถึง5-1นะโอเคครับตามนั้นนะแล้วอันนี้เขาใครครับนี่ครับโคโคนัทครับใส่มงกุฎใส่แว่นใหญ่ครับใส่แว่นใหญ่มากครับนี่ครับก็นี่นะครับฮิตแมนฮิตแมนนี่ก็ขุดหลุมครับคุณแบงค์ขี้เมานะโอเคครับเงียบๆกันไปครับดูครับว่าทางมิดจะปลุกมาทางไหนนะตึงแล้วเราก็เขาก็นั่งขุดหลุมครับรอครับว่าเมื่อไหร่เขาจะลงดินทุยอะครับเขาก็ขุดหลุมกันไปครับจะใช้ชีวิตอย่างกุ้งแม่น้ำหรือว่าไส้เดือนดีครับให้เขาเลือกกันเองครับสำหรับคุณแบงคี้เมากับแอคโคเลตนะนี่ครับนี่ก็แบกบ้านครับเป็นคนแบกบ้านครับคู่แข่งกับคนแบกกุ้งครับสำหรับทางทีมสำหรับทางแอนิมอลครับบายชาอันนี้ครับก็เต้นหุ่นยนต์แล้วรู้สึกว่ามีการปาระเบิดครับนาจะมา A หรือเปล่าทางมิดดูจะมา A ครับเพราะแอคโคเลตเลือดแกหายไปเป็นดุ้นเลยครับเลือดแกหายไปเป็นดุ้นทางแอคโคเลตนะก็ยังไม่เข้ากันนะก็ต้องรอต่อไปครับว่าเขาจะขึ้นเมื่อไหร่ว่ามิดนี่ขออีกแค่วินเดียวครับขอแค่2วินครับก็จะชนะขาดไปสำหรับเกมนี้นะนี่ครับเราต้องเงียบครับเงียบไปยิงไปเดี๋ยวแป๊บพวกแกเป็นยังไงทีเมื่อไหร่แกจะยิงกันเรารอเมื่อไหร่จะยิงแล้วมาแล้วมาไอ้มิดบีทีเคฟแล้วโคโคนัทเอาสไนเปอร์ดับเบิลคิวมิดแบนเนอร์กับทางโอแฟงไปได้แล้วนี่ครับเจอแล้วฮิตแมนก็เก็บทางไอดีโฟไปได้ครับนี่ครับมาแล้วแล้วก็นี่ครับมาแก้บอมครับแต่ข้างล่างครับมียิงกันแล้วก็โทยทองครับเก็บแบงคีมาไว้ได้แล้วเนี่ยแล้วยังไงแล้วก็เรียบร้อยครับทางยากันยุงบายยุงบินชุมครับขึ้นมาเป็น5-2เกมนะตีตื้นขึ้นมาแบบห่างๆยังห่วงๆครับแล้วเราก็คัดตัวตายต่างระเบียบนะเมื่อกี้ครับทางยากันยุงบายยุงบินชุมครับใช้ความใจเย็นเข้าข่มทางมิด PDK ครับแล้วก็เนี่ยครับมานั่งรอต่อไปจุดดักประจำที่ของแต่ละคนนะแล้วเขาก็พาไปแล้วนี่ก็เต้นฮะตึกปิดบล็อกนี่ครับเต้นตึงเราก็ต้องรอต่อไปครับว่าเขาไม่บุกกันครับนี่ครับมีก็แบกบ้านมาข้างหลังนะครับสำหรับอะโคเลตชุดแกก็ไม่ได้เหมาะกันเลยครับนี่ครับมาขุดหลุมตรงนี้ครับขุดหลุมไปครับเดี๋ยวแกจะได้มุดหนีครับแล้วมาครับมิด PDK น่าจะมาเอแล้วมิดแบนเนอร์ครับเอาระเบิดยัดขาโคโคนัทไปก่อนครับ1ตัวก่อนเลยครับเปิดซิงได้สวยงามครับสำหรับทางมิด PDK ครับแล้วนี่ครับอะโคเลตครับมาขุดรูต่อนี่ครับดักเอไว้เยอะนะไม่ BB ครับสำหรับทางนี่สำหรับทางยุงบินชุมนะอยากกันยุงไปยุงบินชุมครับแล้วเขาก็ยังไม่มาแล้วเขาก็ยังไม่บุกแล้วตะกี้เห็นระเบิดแวบๆหรือเปล่านี่ก็เต้นไปครับโอ้โหแม่เจ้าครับแล้วโดนระเบิดควันครับเป็นอะโคเลตเก็บ ID4 ไม่ได้และฮิตแมนก็เก็บโอแฟงไม่ได้แต่ทางมิดแบนเนอร์เป็นดับเบิลคิวครับไปเด็ดหัวฮิตแมนไม่ได้คืนครับและทางมิด PTK ครับเอายังไงครับมิด PTK โดนยิงอยู่แล้วเอาอะโคเลตก็เก็บถ้วยทองไม่ได้ครับระวังบอมไปแล้วแต่มันเหลือ3-2มิดขึ้นมาแล้วมิดเจอมิดยิงแต่เป็นอะโคเลตสวนล่วงไปแต่โดนอัสเลงล่วงไปแต่มิดแบนเนอร์ก็เก็บแอนิมอลบาชาไม่ได้ครับเหลือ2-1ครับเหลืออยู่คนเดียวครับสำหรับทางมิดนะแล้วเหลืออีก15วิครับ T4 มาแก้คุมไว้แล้วมีคนคุมไว้เป็นอะโคเลตเก็บมิดแบนเนอร์ไม่ได้ครับขึ้นมาสกอร์ครับเป็น5-3เกมครับสำหรับทางยากันยุงบายยุงมินชุมครับเราก็ต้องตายก่อนครับเรายิงก่อนครับยิงก่อนครับเราเสียดายครับเราไม่ได้ยิงเลยครับ
แล้วเราก็ฆ่าตัวตายครับ5ต่อ3ครับยุงบินชุมครับแกจะกลับมาเกมนี้ชนะขาดยาวเลยหรือเปล่าครับเนี่ยครับมีการเต้นกันครับเขาก็รอกันต่อไปนะขออนุญาตทานน้ำหน่อยครับไม่ไหวแล้วโอเคครับแล้วนี่ครับเต้นกันอยู่นะเราก็รออยู่ครับว่าเมื่อไหร่เขาจะเข้ากันนะปาระเบิดมาปาระเบิดไปแล้วครับมิดว่ามิดจะเข้าเอหรือเปล่าครับมิดขออีก2วินนะเราก็รอต่อไปครับตึงตึงตื้อดื้อดึงรู้สึกว่าจะเจอตรงเอหรือเปล่านี่ครับมิดมาเอครับมิดมาเอแล้วมิดมาเอแล้วมีการยิงกำแพงเกิดขึ้นครับน่าจะเห็นแล้วนะมีการติ้งติ้งอะติ้งอะปาระเบิดแล้วแต่มันไม่โดนครับปาติดกำแพงเฉยเลยครับแบงค์ฮีเมาครับอายออกสู่อายออกสื่อครับอายออกสื่อกันไปครับสำหรับงานนี้นะนี่ครับแล้วก็เรียบนี่ครับการเนี่ยดักเอกันเรื่อยๆนะเขายังไม่ยิงแกก็ยังไม่ยิงกันเลยสักทีครับยิงกันสักทีครับเดี๋ยวเราจะไม่มีอะไรพูดกันนะเพราะแกก็เต้นกันไปครับแนะนำว่าไปเที่ยวผับดีไหมถุยเถอะครับมันมีการปาระเบิดมาเช็คนะเนี่ยครับตรงนี้ทางแบงกี้เมาส์ก็หลบออกมาได้ครับและมีการมาเอครับและนี่ระเบิดเต็มเต็มมันระเบิดเต็มเต็มแล้ววางซีโฟไปครับมามิดแบนเนอร์วางซีโฟไปแล้วและนี่ครับแอนิมอลแอนิมอลแอนิมอลแบกบ้านมาแอนิมอลแบกบ้านมันหนัก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 แล้วแกก็เข้ามาขุดรูต่อครับและเจอแล้วเป็นโหคนนั้นเอาสนายยิงโอแฟงไปได้ก่อนแล้วหนึ่งตัวแล้วโอถ้วยทองครับไปเก็บแอนิมอลบายชาไปได้ครับและนี่ครับเข้ามาถึงข้างในครับอาซาเลงครับเก็บโหคนนั้นแต่ฮิตแมนก็เก็บถ้วยทองแล้วไอดีโฟเก็บฮิตแมนอาโคเลนครับไปเก็บไอดีโฟได้อีกครับยังไม่จบครับเหลือแบงกี้มากกว่าอาโคเลนครับ2ต่อ2ครับแล้วเวลาซีโฟเหลืออีก17วิเท่านั้นและนี่ครับตามมาไล่ครับและอาซาเลงครับเก็บแบงค์คีมาไว้ได้แล้วก็มิดแบนเนอร์ตามซ้อนอยู่ข้างหลังเก็บอาโคเลตไปได้อีกครับแล้ววินนี่ครับตกเป็นของมิด PTK ครับอีกขออีกวินเดียวครับมิด PTK จะขาดแล้วนะมิด PTK จะขาดแล้วทำไมขออีกวินเดียวครับแล้วก็มานั่งรอครับรอเวลาต่อไปครับเราก็นั่งครับเราก็แทบจะนั่งหนาวแล้วครับเนี่ยเย็นเย็นจนหนาวครับเย็นจนหนาวครับเดี๋ยวต้องถอดแว่นแล้วครับนี่ครับก็มีการนี่ครับ ID 4ปลาระเบิดยัดขางเกงโคโคนัทลอยไปเลยตรงระเบียงครับศพติดระเบียงไปเลยครับและเนี่ยครับมิด PTK มาแล้วครับมิด PTK มาแล้วนะแล้วมิเจอแล้วทางแบงค์กี้เมาแบงค์กี้เมาเจอแล้วถอยก่อนมันไม่ดีแบงค์บอกไม่เอาแล้วก็ถอยกลับมานั่งขุดรูครับขุดรูไว้ก่อนนี่ก็ขุดรูเหมือนกันครับเตรียมมุดเป็นไส้เดือนแน่นอนครับสำหรับวันนี้นะและนี่ครับเข้ามาแล้วแต่เป็นทางอาร์โคเลครับเก็บทางโอแฟงไปได้ก่อนแล้ววางบอมไปแล้วมิดแบนเนอร์วางบอมอีกแล้ววางบอมไปแล้วและนี่ครับเจอแล้วครับเจอแล้วแกมีการยิงดักครับมาจากมิดแล้วปาระเบิดเข้ามาครับหูยอาร์โคเลหลบได้เฉยไอดีโฟไปเก็บแอนิมอลบายชาได้และนี่ครับไอดีโฟเป็นดับเบิลคิวไปเก็บอาร์โคเลไปได้อีกแล้วเหลือครับแล้วเหลืออยู่2คนครับแบงค์คีมาวกับฮิตแมนครับแล้วเวลาซีโฟเหลืออีก25วินาทีเท่านั้นนะและนี่ครับมิดแบนเนอร์ครับไปเก็บแบงกี้มาลายดีบอสเก็บฮิตแมนไปได้ครับแล้วก็ชนะไปครับทางมิดพีดีเคครับขึ้นนำเป็น7ต่อ3ครับวินเดียวเท่านั้นครับมิดพีดีเคจะเอาสามารถเอาชนะวินนี้ไปได้ครับเรียบร้อยครับทางมิดพีดีเคครับเอาชนะไปได้แล้วนะ8ต่อ3ครับแล้วก็เขาบอกครับว่าเกมนี้ครับ
ทางยุงบินชุมครับบอกมาว่าขอบุกครับไหนๆมันก็แพ้แล้วบุกหินหินแมนนำหน้าหินแมนมือปืนหินแมนยิงแต่โดนอาซาเล็กเก็บหัวไม่ได้ครับแล้วก็โดนเอาแฟนเก็บหัวคนนั้นไม่ได้อีกแล้วบิดแบนเนอร์เก็บอะโคเลตแล้วระเบิดครับโดนระเบิดไปครับสำหรับแบงคีเมาครับโอ้เป็นดับเบิลคิวของทางอาซาเล็กครับแล้วมิดอาซาเล็กเป็นทริปเปิลคิวครับเอกหินแมนไม่ได้อีกครับแล้วเรียบร้อยครับออกจากเกมครับเป็นมิด PTK ครับที่สามารถเอาชนะทางยากันยุงใบยุงมิงชุมไม่ได้ครับ8ต่อ3นะยังไงเราขอบคุณทั้งหมดเลยครับทั้งทีมแข่งครับทุกทีมครับมาเฟียซอสบาย AK ครับทีมพอยซันครับขอบคุณมิด PTK ครับขอบคุณยากันยุงใบยุงมิงชุมครับขอบคุณพี่แหนมชิดแชทครับที่มาแจกโค้ดให้เราถึงในช่องแชทครับแล้วก็ขอบคุณคนดูทุกคนนะครับสำหรับวันนี้ครับผมนายกิ้งก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับส่วนพรุ่งนี้ครับจะคู่ไหนอะไรยังไงก็ติดตามชมได้ที่แฟนเพจ Facebook นะครับสำหรับวันนี้เราก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ